จริงไม่อยากมาโต้รายวันนะผมก็อยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากลับคืนสู่สภาวะปกติแต่เขาออกมานะไม่ใช่ผมเนื่องจากผมทราบว่ารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะหวังดีกับผมมากนะออกมาเตือนผมว่าอย่าเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงผมก็เลยอยากจะขอบคุณมากแล้วจะบอกฝากกับคือตอนนี้เราคงสื่อสารตรงกันไม่ได้แล้วนะน้องแล้วต่อไปนี้ผมก็จะเหมือนประชาชนคนหนึ่งแล้วน้องคำสุดท้ายที่จะเรียกนะวันนี้คุณก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผ่านเพราะในข่าวเขาบอกว่าให้คุยทุกเรื่องทุกปัญหาทุกประเด็นให้คุยผ่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยมันต้องมีวันนี้ไงต้องมารบกวนทุกท่านอีกคือฝ่ามือกับไอ้สามฝ่ามือก็ให้เขาพักผ่อนหน่อยนะให้เขาพักหน่อยพักครึ่งเวลาปล่อยเขาพักหน่อยให้เขากลับไปฟิตเดี๋ยวเขาจะได้ออกมาใหม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นวันนี้เลยแล้วสรุปบทใจความที่ได้คุยสนทนากับท่านผบ.ตร.โดยตรงก็คือข้อความคนอย่างผมทุกท่านอยู่ต่อหน้าทุกท่านแล้วทุกข้อความที่พูดที่ผมได้ยินก็เป็นคำพูดที่ออกมาจากปากผมแล้วก็ต่อให้ทุกท่านได้ฟังผมมีบิดเบือนตรงไหนคำพูดของผบ.ตร.นั่นคือคำพูดนั่นคือคำพูดก็ที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้ทุกคนก็เทปไปหมดมันก็คือคำพูดนั้นแต่ท่านต้องเรียกท่านไหมเราเรียกท่านไหมสังคมเราให้เกียรติหน่อยนะครับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคงจะทำงานมาตอนนี้ก็2ปีเศษมันก็คงจะมันเหนื่อยนะเข้าใจในการทำงานให้กับองค์กรระดับนี้ตัวพี่เองยืนยันไหมคะว่ามีการบิดเบือนผมจะพูดให้ฟังต่อนะฮะก็ถึงบอกว่า2ปีอ่ะทำงานเหนื่อยท่านอาจจะมีภาวะสมองที่ค่อนข้างอาจจะจดจำอะไรเลอะเลือนไปบ้างนะผมจะช่วยทบทวนให้นะผู้บัญชาการตอนผมตอนนั้นเรียบตอนขณะนั้นที่ยังไม่เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติจำได้ไหมก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติปี2558ก็โทรศัพท์เครื่องนี้ล่ะเบอร์นี้ล่ะวันนั้นผมตื่นขึ้นมาคือผมก็เรียนตรงๆกับทุกท่านนะผมก็ค่อนข้างชีวิตผมจะตื่นสายหน่อยผมว่าวันผมก็เป็นเรื่องตื่นสายปกติเพราะผมใช้ชีวิตตอนดึกมากนิดนึงก็พักผ่อนแล้วจะตื่นสายผมตื่นมาแต่ทุกครั้งที่ผมตื่นมาโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องผมก็จะหยิบมาดูว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างยังไงอะไรทั้งหลายปรากฏว่าผมหยิบขึ้นมาดูคือเช้าวันนั้นก็ประมาณน่าจะประมาณ10โมงเสร็จๆก็ผมก็ค่อยๆไล่ดูเอ๊ะใครเนี่ยโทรเข้ามากระนำโทรนะไม่ใช่โทรกระนำโทรเข้ามาเลยมิสคอลตึ้ง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 เป็นชุดไอ้เบอร์อื่นเขาคือคนอื่นเนี่ยเขาจะทราบมารยาทคือเขาโทรเข้ามาปั๊บเนี่ยครั้งหนึ่ง
ผมก็ไม่รับก็เดี๋ยวผมโทรกลับเองนะอย่างมากก็2ครั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องด่วนผมก็จะรีบโทรที่มิสคอลหลายๆครั้งต่อแต่นี่มันผิดปกติมันไม่ใช่มิสคอลแค่ครั้งหนึ่ง2ครั้ง3ครั้งกระหน่ำเข้าใจคำนี้ไหมผมก็ต้องกระหน่ำใจเหมือนกันเฮ้ยเรื่องอะไรไม่ใช่เพราะอันนี้เราก็ต้องคิดถึงคนของเราไงถูกไหมคนของเราที่มีปัญหาอะไรเปล่าเฮ้ยเราหลับเพลินไปเปล่าหรืออะไรนะผมก็เลยกดเบอร์นั้นเบอร์นั้นเนี่ยก็จำได้ครับคล้ายครับขาเป็นเบอร์แค่เหมือนกับเบอร์เมื่อวานที่ผมโทรนะผมก็กดเข้าไปใครครับโทรมาหาผมจะโทรจะคุยกับใครครับคำพูดที่ผมได้ยินคำแรกณวันนั้นพี่ต่อครับผมแปะเองเฮ้ยไม่เป็นไรณตอนนั้นยังไม่ได้เป็นผบ.ตร.นะก็ผมบอกไงว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติประจำปี2558ครับมาเขาครับใช่ไหมเขาบอกมีอะไรใจผมเนี่ยนะผมก็กำลังจะดุนะผมในนะผมกำลังจะดุสวนคือเป็นได้ถ้าหากว่าเขาโทรผิดใช่ไหมผมก็ต้องถามก่อนว่าคุณจะโทรหาใครใช่ไหมคือถ้าว่าที่ผ่านมาท่านกับผบ.ตร.คือผมพูดอย่างนี้ให้ผมเล่าะนะผมเล่าละเอียดแน่เรื่องอย่างนี้แบบนี้ถูกไหมผมก็คือถ้าไม่ใช่ผมนะผมก็จะดุว่าไม่ใช่ผมนะแล้วอย่าโทรแบบนี้ถูกไหมนะแต่ถ้าเป็นคนของผมมันต้องมีเหตุแน่ใช่ไหมเขาก็ปึ้งขึ้นมาอย่างนี้เลยพี่ทอครับผมแปะแล้วบอกแล้วมีอะไรเขาบอกพี่อยู่ที่ไหนผมจะไปพบพี่แล้วบอกโอ้แปะไม่เป็นไรตอนนั้นเขาก็มีตำแหน่งแล้วถูกไหมเราบอกไม่เป็นไรพี่ก็พอดีไม่ได้รับสายเพราะเพิ่งจะตื่นอ่ะเราบอกอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่มีธุระนิดนึงเดี๋ยวพี่ตื่นพี่ไปทำธุระก่อนเย็นๆพบกันได้ไหมทันไหมด่วนขนาดไหนเขาบอกอ๋อถ้าเย็นๆได้ที่ไหนดีครับไม่ต้องที่ไหนหรอกก็ที่ทำงานน้องนี่แหละเย็นๆเนี่ยมันไม่มีใครมันมีคนคงต้องมีธุระอะไรคุยกันส่วนตัวค่ะณวันนั้นเวลาที่นัดผมก็ไปก็เปิดห้องก็นั่งคุยนะแป๊บบอกพี่ต่อนั่งเลยพี่เก้าอี้ผมบอกโอ้ยพี่ไม่ต้องกันพี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ต้องขนาดนั้นพี่ประชาชนพี่นั่งแบบสองน้องนี่แหละน้องนั่งไปเถอะครับคืออย่างนี้ตึง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 ชี้แจงแล้วผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบองค์กรณเวลานั้นที่ผมต้องโทรเพราะว่าท่านนั้นผมเรียกท่านได้เรียกพี่ก็ได้บอกให้ผมต้องโทรหาพี่ต่อก่อนเข้าใจความหมายไหมเพราะจะมีการประชุมวาระแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปแสดงว่าตัวพี่ก็มีความสำคัญในการแต่งตั้งตรงตำแหน่งนั้นหรือเปล่าคะผมไม่มีหรอกผมไม่มีตำแหน่งหน้าที่อะไรแต่มันมีเรื่องอะไรบางอย่างนะถ้าหากว่าไม่ได้คุยเพราะผมเป็นผู้เสียหายหากไม่คุยคไม่ยุติผมเรียกเขาน้องนะอันนี้เรียกย้อนหลังแล้วกันน้องผมก็จะไม่มีโอกาสนะเข้ารับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งไอ้อย่างนี้มันถือว่าเป็นสัญญาใจหรือเปล่าฮะที่ต่อครับก็ไปถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วกันท่านครับณขณะนั้นตัวของรองแปะณขณะนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรทำไมแล้วไม่ใช่ผมคุยคนเดียวไม่ใช่ผมคุยกับเขาคนเดียวผมก็เอางั้นนั่งคุยเพราะพี่ที่พูดคนนี้
บอกต้องคุยกับผมผมไม่ได้มาบอกผมมีความสัมพันธ์เลยทุกเรื่องทุกอะไรนะแต่มันสถานการณ์แล้วเหตุการณ์แล้วเวลาณนะวันนั้นท่านที่จะต้องเป็นผู้เสนอชื่อน้องบอกต้องให้ผมจบด้วยไอ้บนกันคณะกรรมการไม่มีปัญหาหรอกเขานั่งผมไม่มีสิทธิ์หรอกยืนหน้าห้องประชุมผมก็ไม่โอกาสได้ไปแต่มันมีประเด็นเพราะถ้าประเด็นนี้ถ้าไม่จบยังมีรองอีกกี่คนที่อาจจะมีโอกาสถ้าประเด็นนี้ไม่เคลียร์ไม่จบท่านทำขนาดนั้นเนี่ยประเด็นที่มีกันประเด็นเรื่องอะไรทำไมจะต้องมีแผลทำไมไม่สามารถเป็นผบ.ถามแล้วกันถ้าผมหยิบกลับคืนออกมาแล้วตำแหน่งได้รับแต่งแหน่งได้รับแต่งตั้งถูกไหมแล้วมีตำแหน่งถึงหน้าวันนี้แล้วจนขณะนี้ผมไม่ว่าท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติกายห่างเข้าใจมีภาระหน้าที่แต่ใจอย่าห่างกันนะท่านกำลังทวงบุญคุณท่านผบ.ผมทวงได้ไงผมมีสิทธิ์อะไรทวงเขามันไม่ใช่เงินถ้าเงินยืมไปผมทวงแน่ทำถึงกำหนดเวลาบุญคุณจากตำแหน่งนะครับก็ถามเขาแล้วกันแล้วทุกคำพูดกับผมว่าไงให้คนอื่นเป็นกับผมเป็นพี่ว่ามีธุระอะไรคนอย่างผมรับใช้พี่ไม่ดีกว่าหรือนี่คือคำพูดของผมจำได้ทุกคำพูดแล้วไปถามเขาเองให้เขาทานยาหน่อยเขาอาจจะยาบำรุงสมองนิดนึงแล้วถามเขาแล้วมายืนด้วยกันถ้าพี่พูดต่อหน้าประชาชนสังคมทั้งประเทศถ้าพี่เป็นแบบนี้พูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่เอาตำแหน่งเก้าอี้แล้วถ้าใช่เอาตำแหน่งเก้าอี้ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติมาเดิมพันกันแต่ถ้าใช่พี่มีทางออกให้บอกสังคมว่ารองโฆษกเขาไปพูดเองผมไม่ได้พูดใช้เบอร์พิเศษโทรกับผมก็ได้เหมือนบางครั้งก็ใช้เบอร์พิเศษโทรกับผมแล้ววันนี้ที่ออกมาส่งสัญญาณเนี่ยที่บอกว่ามีเรื่องที่ท่านนำเก็บไว้เป็นการส่งสัญญาณขู่ผบ.ตร.ไหมก็ทำอะไรผมพูดอะไรก็เป็นขู่เข้าไปหมดอ่ะแล้วผมจะแล้วอยากจะรู้ข้อเท็จจริงไหมก็ในเมื่ออยากรู้ข้อเท็จจริงผมก็พูดนะผมไม่เฟกผมของจริงวันนี้ท่านบอกว่าผบ.ตร.รองแป๊ะให้เคลียร์แล้วเรื่องมันก็เงียบไปทั้งไม่ใช่เคลียร์นะแป๊ะต้องลองพวกเอ้าลองเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกแล้วตอนนี้ไม่รู้จะสับสนเหมือนกันไอ้ผมเรียกปกติก็เรียกน้องเรียกพี่เรียกอะไรมันเรียกมีตำแหน่งแล้วผมมันสมองเดี๋ยวนี้มันไม่อยากไปเรียกตำแหน่งเข้าใจมั้ยอ้าวก็ผมแป๊ะเขาต้องเคลียร์กับผมมิฉะนั้นท่านนั้นจะเอาพยานมั้ยแล้วพอผมคุยกับแป๊ะเสร็จเข้าใจทุกอย่างแป๊ะบอกพี่เลยพี่ช่วยโทรกับพี่คนนั้นหน่อยไม่อยากให้มีบุคคลที่3อีกแต่ถ้าแป๊ะไม่หยุดพี่ก็จะพูดต่อนะผมก็บอกแป๊ะไม่เป็นไรเพราะถ้าพี่เบอร์พี่โทรไปพี่พูดเองเดี๋ยวจะเหมือนว่าพี่ไม่ได้พูดต่อหน้าแป๊ะให้พี่ท่านนั้นสบายใจนะแป๊ะใช้เครื่องของแป๊ะละโทรหาพี่เขาแล้วพี่พูดจากเครื่องแป๊ะดีกว่าผมก็ให้แป๊ะโทรพี่เขาก็ต้องรับปุ๊บแล้วผมก็พูดว่าอยู่ด้วยกันอยู่ในห้องทำงานนั่งกันคุยกันทุกอย่างในใจเคลียร์สลายสิ้นขอให้น้องสมหวังวาสนาของน้องแล้วดูแลองค์กรนี้ให้ดีเหมือนที่ทุกคนพี่พ้นมาแล้วพี่ก็อยากเห็นคนที่ดีได้ดูแลองค์กรนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดน้องแป๊ะนี่ได้เป็นผบ.ตร.แล้วลืมพี่ต่อหรือเปล่าเนี่ยก็ผมไม่ได้เคยไปทวงเขานะนะแต่เมื่อเขาได้ตำแหน่งผมเนี่ยเป็นคนชอบลองไงถูกไหมผมมันคนอย่างนี้คนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะเงินอำนาจวาสนาผมมันไร้ซึ่งอำนาจและวาสนาเงินไม่พูดถึงตอนนี้เหมือนท่านโดนกลั่นแกล้งใช่ไหมครับเมื่อได้ตำแหน่งผมก็ไปผมไม่นัดหมายผมไปเพราะผมรู้แล้วคนมีตำแหน่งต้องไม่มีเวลาแล้วเราไม่นัดหมายไม่ใช่เรื่องง่ายผมก็ไปผมถึงบอกว่า
ผมบอกให้ไปบอกหน้าห้องให้ไปบอกที่สำนักงานในเวรว่าผมมาปึ๊บปึ๊บหน้าห้องก็บอกว่ารอหน่อยนะรอหน่อยเราเข้าใจเพราะว่าเขาคงมีแขกต้องเทรนงานอะไรปั๊บมาพอบอกครับเขาก็รีบมาต้อนรับเปิดประตูห้องส่วนตัวนะเราบอกไม่ต้องห้องทำงานเราเดี๋ยวมันเอกสารเสริมอะไรเราห้องส่วนตัวก็ทักทายก็เหมือนเดิมน้องก็ยังเป็นน้องที่น่ารักการเวลาณถึงวันนี้เข้าใจน้องเพราะน้องก็ทานไม่อยู่หรอกไอ้เรื่องของพี่เนี่ยน้องทานไม่อยู่นะพี่ไม่ใช่อยากจะเล่นแรงแบบนี้พี่แล้วตอนนี้พี่ต้องการอะไรจากผบ.ตร.ครับก็บอกสิว่าบอกเลยเมื่อวานเช็คเมื่อวานผมอิ่วเองเออเองแล้วรองโฆษกมาเตือนมาบอกผมอีกว่าอย่าบิดเบือนคุณกลับไปบอกผู้บังคับบัญชาคุณด้วยฮะผมพูดตรงนี้อยู่ตรงนี้กลับมากรุงเทพเมื่อไหร่ตรงไหนพูดกันต่อหน้าตอนนี้ถ้าผบ.ตร.ดูอยู่จะพูดอะไรถึงผบ.ตร.พี่รักนะถือว่าเสียฟอร์มไหมพี่ใครเสียฟอร์มระดับตัวเองต้องมีผมมีฟอร์มอะไรผมมีอะไรต้องเสียแปะนะเอาท่านโทษผู้จัดการตำรวจแห่งชาติพูดอะไรกับผมพูดได้หมดเราพูดกันไม่ใช่แค่เรื่องงานรอบเวลาหลังเวลาเราพูดกันได้หมดจะมีนักเคลียร์ใจกันไหมพี่ก็แล้วแต่จะเคลียร์ผมก็เคลียร์อยากจะคุยก็คุยต่ออย่างนี้ควรจะให้ผบ.ไปบอกรองโฆษกไหมว่าก็ผมบอกนะผมมีทางออกให้งาผมบอกไปบอกรองโฆษกว่าที่พูดนะพูดเองที่พูดมานะแล้วจะพูดยังไงต่อก็พูดไปนะจะพูดกับพี่ที่ไหนตรงไหนพี่พร้อมไปนะหรือจะต่อหน้าก็ได้นะต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ที่หน้ากองหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เอาใครมีอีกประเด็นนึงค่ะเรื่องกรณีผู้สื่อข่าวที่บอกว่าเป็นผู้ติดตามพี่แล้วไม่ใช่ผู้สื่อข่าวจริงๆอันนี้ใครใครคือไหนโอ้โหเอ้ยอย่าไปเขาเนี่ยเป็นคนรั่วคนหลุดแล้วเขาไม่ได้ไปอ้างตัวเขาใส่บัตรมาผมให้เมื่อคืนให้ไปลงประจำวันแล้วเขาก็พกเราถามนี่มันอะไรคือเขาเคยเป็นจริงเพื่อนเขาเป็นขับรถให้บก.อะไรแล้วบัตรเนี่ยมันห้อยอยู่มันอยู่ที่บ้านเขาหลายอันเขาเป็นพนักงานตลาดเขาก็เอาบัตรมาใช่ไหมเอาบัตรออกมาแล้วก็เสียบอยู่คนนั้นแต่พอมาถึงที่โรงพักเขารู้จักตำรวจทั้งโรงพักดอนเมืองอยู่แล้วไอ้นั่นมันไม่ทนคนนั้นเนี่ยเขาบัญชชุดเฉพาะกิจเขาก็ไม่รู้ก็ไปหยิบเขาออกมาเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยไปหยิบออกมาแล้วก็มาบอกผมถึงบอกว่าผมถามไงคุณไปบอกเหรอคุณแสดงตัวเหรอว่าผมเป็นนักข่าวสถานีนั้นช่องนั้นช่องนี้มันมีที่ไหนเล่าไม่ได้แสดงตัวไม่ได้แสดงตัวแล้วบัตรนี่ก็อยู่ข้างในแต่เขาให้บัตรได้ยังไงอะอยู่ข้างเขามีบัตร2บัตรเขาบัตรเนี่ยเขาเก็บไว้ตั้งแต่เขาหลายปีเขาก็แขวนไว้ที่บ้านแต่ตอนออกมาเนี่ยเขาหยิบบัตรผิดเขามีบัตรเป็นพนักงานตลาดเขาดันเอาบัตรนั้นนี่ออกมาพันหยิบบัตรผิดมันก็ผิดพอกลับมาออกจากบ้านแล้วเขาก็รู้เขาก็เอาเก็บเข้าข้างในเสื้อแต่คนนั้นเนี่ยมันก็ไปเฮ้ยเห็นคงจะรู้ว่าเป็นใครที่รู้จักผมต่อไปเนี้ยนะทุกคนพี่น้องประชาชนผู้ค้าในตลาดอย่าทักทายผมเพราะเดี๋ยวพวกคุณจะเป็นประเด็นเดี๋ยวจะมีปัญหาส่วนตัวผมไปดูแลแก้ไขให้ไม่ทันนะพี่ยืนยันได้ไหมคะว่าเขาไม่ได้มาแอบแฝงถ้าเขาจะแอบเรื่องอะไรต้องถามถูกไหมโรงพักดอนเมืองเขาจะต้องไปแอบไปหาข่าวอะไรอ่ะเด็กมันเกิดที่นี่ถูกไหมโรงพักตำรวจเนี่ยมันรู้จักกันทุกคนไม่อ๋อเขาเคยเขาถามกบก.ข่าวเดี๋ยวต้องไปถามในยุคเขาเพื่อนเขาออกมาแล้วใช่แล้วทำไมบัตรยังอยู่อะคะเอารับพวกเราอะนะมันก็เก็บเป็นที่ระลึกเป็นเหมือนกับว่าเคยมีผมยังเก็บเลยบัตรค่ารายการตำรวจอยากดูไหมนามบัตรผมร้อยตำรวจตีอยากดูไหมถูกไหมนามบัตรผมในที่เอาหยิบไปไม่ได้เอามาแอบอ้างอะไรใช่ไหมพี่ข้อผมบอกเหมือนที่คนขับรถผมอะใส่เสื้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ปิดอยู่ในข้างในคุณก็ดึงออกมาผมถึงถามไงว่าเขาบอกเหรอผมหมวดกผมจ่าแดงผมเขาพูดหรือเปล่าถ้าเขาพูดอย่างนี้คุณดำเนินการ มันไม่ต้องเอาหมวดแดงจ่ากออะไรมาหรอกโทรบอกว่าพี่ต่อรองต่อก็มันก็พอแล้วสถานะยืนยันว่าไม่ได้เป็นสายลับที่ส่งไปสืบข่าวตำรวจมันลับขนาดไหนเรื่องนี้มันมีอะไรต้องลับขนาดนั้นผมถามหน่อยมันก็เดินไปเที่ยวเล่นโรงพักมันหรือไม่ได้ส่งผมจะต้องส่งไปทำไมล่ะส่งเพื่ออะไรอย่างผมเหรอต้องส่งอย่างนี้ไปนะเนี่ยผมส่งผ่านทุกคนมันมีอะไรมากเยอะแยะกว่าที่
คุณยังไม่ผมนึกบอกนะมันบางทีเราอย่าไปพูดเดี๋ยวเราไปเก่งเกินไปเขาเป็นพนักงานบริษัทของตลาดโหถูกมั้ยต่ออย่างงี้ถูกแล้วรู้จักกับพี่ส่วนตัวมั้ยครับเอ้าพนักงานตลาดผู้คือไอความรู้จักเนี่ยนะเอางี้ถ้าถามว่าความรู้จักถ้ารู้จักความหมายคืออะไรช่วยถามไปที่ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติรู้จักผมไหมถามเอาคำนี้ไปใช้กับผู้จัดการตำรวจแห่งชาติดีกว่ารู้จักไหมนะผมชื่อต่อสันธนประยุรัตน์รู้จักไหมไปถามต่อครับบริษัทพี่มากี่ปีแล้วชนะโชติผมบอกนะผมบอกตรงๆนะคุณพ่อเขาเคยอยู่กับผมนะแล้วเสียชีวิตผมเป็นคนที่ผมเมื่อเคยดูแลพ่อผมก็ดูแลต่อลูกก็ดูแลต่อหลานมันคือภาระของผมนะมาเป็น10ปีก็มันถ้าพ่อเขาอยู่กับผมไอ้พวกนี้เกิดมามันก็ตัวเล็กตัวน้อยมันก็คงใช่ผมก็จำคือคนเยอะรู้จักใช่ไหมผมก็พอจำได้แต่ก็คือพนักงานตลาดเขาเป็นพนักงานมันไม่มีประเด็นแล้วไอ้เรื่องไอ้สวยอยากนี่ผมขอนิดนึงเถอะนะผมพูดแล้วผมก็คันปากโหเอ้ยเนี่ยนะผมบอกจริงๆนี่ถอยทำไมนะทำไมประธานโอ้โหไม่ใช่แล้วเอ๊ะยืนจับผมนะนี่ผมเนี่ยผมให้อ่านใครใกล้ๆอ่านเองอ่านให้เขาดูอ่านให้เขาดูกันว่าคือเหมือนใบเสร็จเหรอคะอ่าแล้วจ่ายแค่ต้องเขียนชื่อนายนางสาวเนี่ยเอาแบบฟอร์มที่เขาพิมพ์มาเอาอ่านที่เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของโครงการให้พัฒนาก้าวต่อไปลงชื่ออันนี้คือแบบฟอร์มเนี่ยยินดีมอบเงินสนับสนุนโครงการตลาดใหม่ดอนเมืองนะเป็นใครมีชื่อนะเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของโครงการให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไปแสดงว่าทุกคนก็ยินดีนี่คือสวยทุกคนก็ยินดีโอ้แล้วมาบอกนี่บอกอย่างนี้เป็นสวยนะนี่ตลาดช่วยใช่ไหมนะทุกตลาดมีพื้นที่ส่วนกลางใช่ไหมนะทำความสะอาดโบกรถการจราจรแล้วเวลาข้ามคืนรปภ.รักษาความปลอดภัยต้องมีไหมแล้วคุณอยู่เนี่ยพื้นที่ศูนย์กลางอย่างนี้ใช่ไหมคุณจ่ายค่าส่วนกลางก็อยู่ใช่ก็ให้ทุกร้านจะต้องมันอย่าพูดว่าบังคับเขาเขียนว่าไงใช่ไหมยินดีมอบเงินสนับสนุนใครเดี๋ยวก็ถึงบอกว่าค่าคุณบอกว่าคือที่นี่นะไม่ใช่เขาไม่ได้ไปจ่ายทุกร้านนะทุกคนที่เนี่ยเขาอยู่กันเขารู้จักกันเป็นพี่พ่อแม่พี่น้องนะถามว่าคุณอยู่คุณผมบอกนะผมให้นโยบายในการบริหารคุณอยู่ร่วมกันอย่าให้มีปัญหาแล้วทุกอย่างให้เขาความด้วยความเต็มใจคุณบริการเขาดีดูแลเขาดีให้เป็นน้ำใจจากเขาออกมาแล้วน้ำใจอย่างนี้ทุกตลาดก็มีถูกไหมห้าร้อยพันพันห้านะผมถามว่าห้าร้อยพันพันห้าแล้วจะเอาไอ้อย่างนี้นะมาบอกว่าเป็นสวยให้มาเฟียที่ช่วยยกระดับให้ผมหน่อยเถอะผมพูดตรงๆแล้วถ้าเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้อยู่ได้ไหมเขาไม่ให้เขาอยู่ได้ไหมก็เขาก็อยู่ได้อยู่แล้วถ้าอยู่ไม่ได้เขาจะอยู่ไม่ได้คือบริษัทยกเลิกเขาแล้วมีใครอยู่ไม่ได้แล้วผู้ค้าร้านค้าคนไหนมีปัญหาแล้วโดนพนักงานคุณเหล่านี้ไปเก็บเรียกร้องรีดไถคุณมาบอกผมก็อยู่มาก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีใครเนี่ยเอาเรียกร้องว่าเขาไปรีดไปไถมีแต่คนอื่นข้างนอกมารีดมาไถผมก็บอกเวลามีนะพวกคุณต้องลงไปดูเขาเป็นใครก็ช่างตำรวจจริงไม่จริงไม่จริงเป็นนักบินสายไหนชุดไหนบอกให้ลูกพี่เข้ามาพบผมอย่ามาที่นี่แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงตำรวจจริงบอกผมเดี๋ยวผมจะบอกผู้บังคับบัญชาเขาเดือดร้อนอะไรใจให้พี่มีน้ำใจอยู่แล้วคนอย่างพี่แสดงว่าพี่ยืนยันที่ตลาดแห่งนี้ไม่มีมาเฟียก็ประมาณก่อนสิ้นเดือนคือมันเป็นเรื่องตลาดเขาอะนะแล้วเดือนนึงเก็บได้กี่ตังค์รู้ไหมถูกไหมนะบางเดือนก็ดี 5-6 หมื่นบางเดือนขั้นต่ำใช่ไหมฮะ500บาทถ้าเขาจะให้เราบอกอย่าไปนี่เราไม่ใช่ไปรับบริจาคถึงกล่องนะถ้าต่ำกว่า500บาทอย่าเอามันไม่ดีถูกไหมใช่ไหมถ้า500 พัน 1,500 อะไรก็แล้วแต่บางทีร้านเขาใหญ่หรือบางช่วงปิดยาวสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาจะให้ได้หรือเขาเคยให้พันเดือนนี้เขาเหลือ500มันก็เป็นสิทธิ์ของเขามันมีปัญหามันมีคนร้องไหมนะแล้วอย่าเอาไอ้อย่างเงี้ยมายัดเยียดให้ผมสิเอาให้มันแบบสมศักดิ์ศรีจะเอาให้ผมเป็นมาเฟียอะไรแบบไหนนะให้มันแบบแน่นๆหน่อยใช่ๆหน่อยถูกไหมเราของผมเคยเป็นมาเฟียไหมสมัยทำธุรกิจเนี่ยของเราอะนะเราไปนะสดกินเต็มจ่ายเต็มแต่เซอร์วิสเราต้องบวกไปอีก10 บริการเราต้องไม่